สนับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาแดกปาโต้ปลาแดกดีปลาแดกแซ่บปลาแดกปรุงสุกแซ่บสะอาดถึกรักอนามัยกาหนัวหนัวสวัสดีท่านผู้ชมแอดมินเองกาสีมารายงานข่าวท่านผู้ชมในครับผู้ก็คือไก่จะหอดปีใหม่หรือว่าบุญสงกรานต์เนาะท่านผู้ชมประจำปี2023ซึ่งว่างานบุญปีใหม่นี่ก็เป็นงานบุญประเพณีของลาวเฮาที่ว่าสืบทอดกันมานับตั้งแต่บรรพบุรุษพุ่นแหละก็ถือว่าบ่ได้ป๋าให้ฮีดข้องมองเสาเนาะท่านผู้ชมแต่ละปีก็ถือว่าได้มีการจัดงานบุญปีใหม่ขึ้นทุกๆปีตั้งแต่ว่าเมื่อก่อนที่ว่าโควิดระบาดเนาะท่านผู้ชมก็จัดคึกคืนและมาถึงช่วงโควิดระบาดเพิ่นก็ยังจัดอยู่ตั้งแต่ว่าจะมีค่อนข้างแบบว่าจำกัดในการจัดงานนั่นเองท่านผู้ชมเจ้านี่เมื่อมาฮอดปัจจุบันนี้โควิดก็จางไปหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จนผู้คนก็สิบ่ค่อยวนค่อยสนนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี่แหละก็เปิดประเทศจะเป็นทางการแน่นอนเกี่ยวกับพวกงานเทศกาลบุญใหญ่ๆต่างๆจังซี่เฮาก็เห็นได้ว่าเพิ่นก็มีการจัดงานเปิดอย่างเต็มรูปแบบทุกๆบ่อนเลยท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็มีความคึกคืนเพราะว่าบุญปีใหม่นี่แน่นอนนี่แม่นว่าจะพักยาวเด้อท่านผู้ชมพักยาวปีนี้นี่ถือว่าพักยาวหลายและนอกจากนั้นเพิ่นก็สิแบบว่าจัดงานนี่ค่อนข้างแบบว่ายิ่งใหญ่โดยเฉพาะแม่นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญแต่ละจุดนําหม่องในขอบเขตทั่วประเทศนี่ถือว่าทุกบ่อนจะสร้างให้มีขบวนการแบบฟุดฟื้นเด้อท่านผู้ชมฉะนั้นบุญปีใหม่นี่ท่านผู้ชมแม่นว่าอิงตามของว่าการสํานักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ออกแกงการฉบับเลขที่453เนาะท่านผู้ชมทับหสนย.ว่าด้วยการผักสดเซยในการบุญปีใหม่หะนะเพราะว่ามันจะกงมือวันจันทร์วันคาดนะท่านผู้ชมวันที่17 18แม่นว่าเป็นมือเขาเวียกเนาะตามปกติแล้วแต่ว่าเพิ่นออกแจงการมาวันจันทร์วันคาดเมษาหรือว่าวันที่17 18เมษา2023แม่นเพิ่นจะผักสดเซยให้ก็ถือว่าได้พักตื่มอีก2มื้อก็พุ่นแล้วเพิ่นก็สิเริ่มบินกันนับตั้งแต่มื้อวันที่14เนาะท่านผู้ชมเนาะจะเริ่มบินบุญปีใหม่แท้ๆนี่แม่น14 58เมษา2023โอ้14 58มันก็สิเข้าเป็นทิศพุ่นตัวนี้ท่านผู้ชมในการดินนี่สนุกอยู่ทางเที่ยวนิดอยู่ทางดินนํากันเนาะท่านผู้ชมอันนี้แหละคือจะมารายงานท่านผู้ชมครับผู้แน่นอนแล้วการดินการไปนี่หลายคนก็มีทางเลือกของไปของมันบางคนนี่ก็สิขึ้นเหนือบางคนก็สิลงใต้จังซี่แน่นอนส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเดินทางด้วยรถส่วนตัวนี่มันก็ต้องได้ใช้เส้นทางและเส้นทางถนนหนทางในปัจจุบันนี้บ้านเฮามันก็ยังบ่ทันได้แบบว่าสะดวกสบายหมดทุกจุดทุกหม่องฉะนั้นบางจุดบางบ่อนนี่ก็เห็นได้ว่าเพิ่นเองก็ยังคงมีการสอบแป้งบางบ่อนนี่ก็ตัดเส้นทางใหม่ฉะนั้นก็จงระมัดระวังคือกันกับทางเอ็ดมินจะแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับผู้ในต่อไปนี้เส้นทางอยู่ที่โอเคแถวเมืองกาซีเนาะท่านผู้ชมเป็นเส้นทางที่แบบว่าบ่แม่นเส้นทาง13เหนือตัวเก่าเด้อท่านผู้ชมเส้นทาง13เหนือตัวเก่าแม่นว่าจะมาแยกอยู่ที่กาซีแล้วก็ออกไปเส้นทางที่จะออกเมื่อทางผู้คูนพุ่นน่ะแต่ว่าเส้นทางที่แอดมินเว้านี่แม่นว่าเป็นเส้นทางที่แยกอยู่ที่เมืองกาซีแยก1ขึ้นไปทางผู้เก่าลักเส้นทางอยู่ที่ผู้เก่าลักน่ะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างแบบว่าสูงสั้นเนาะท่านผู้ชมสูงสั้นแล้วก็มีความเสี่ยงหลายในการเดินทางฉะนั้นต้องคอยไปคอยมาเพราะว่าเส้นทางแห่งนี้นี่แม่นว่าเป็นเส้นทางที่สูงเนินสั้นบวกกับมีหมอกบางเทื่อก็มีฝนตลอดปีได้อยู่ที่บอนสูงๆนี่แล้วก็อยู่จุดเขตนั้นแม่นว่ามีบอนจุดชมวิวตื่มก็เฮ็ดให้แบบว่าในการที่ก่อสร้างเนาะเพราะว่าในตอนนี้แม่นเพิ่นกําลังมีการปรับปรุงซ่อมแปลงบางบอนนี่ก็ขยายเส้นทางอยู่จุดเขตนั้นท่านผู้ชมฉะนั้นคาดว่าน่าจะบ่แล้วท่านสําหรับปีใหม่เนาะท่านผู้ชมสําหรับการซ่อมแปลงอยู่ที่เส้นทางภูเก่ารักนี่แม่นเฮาก็อิงตามข่าวจากทางลาวยูสเตดิโอเนาะท่านผู้ชมเพิ่นได้สอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยที่เพิ่นได้สอบถามท่านสมสุขคำมงคุณเป็นห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเวียงจันทน์ได้ให้สัมภาษณ์ในวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ว่าปัจจุบันนี้บริษัทผู้ขับเมาพ่วงแมนซุ่มใส่สอบแป้งเส้นทาง CC ทางหลวงแห่งชาตินับตั้งแต่เมืองกาซี
ขวงนิงจันหาเมืองนานแขวงลูกพะบางสพเขตผู้เก่าลักนี่แม่นว่ามีความเปเพโดยเฉพาะแม่นจุดชมวิวแล้วก็คอยลงมาทางที่มาทางเมืองกาสีเนาะท่านผู้ชมซึ่งว่าในระยะทางรวมประมาณ9กิโลเมตรซึ่งมีความกว้างแม่น8เมตรโดยแม่นว่าได้ฉีดยางกันซึมแล้วก็ปูยางสั่นนึงในนี้เฉพาะอยู่ที่จุดชมวิวแม่นว่าได้เอาคนจักเข้าไปแล้วตัดผู้เพิ่นจะมีการตัดผู้ขยายให้มันกว้างออกเพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกสบายซึ่งจุดนี้ตามแผนแม่นว่าเพิ่นจะปูเบตงเด้อท่านผู้ชมแถวบนจุดชมวิวนี่นะส่วนว่าอยู่จุดส่วนที่เรือแม่นจะปูเป็นยาง2ชั้นและนอกจากนั้นเพิ่นก็ได้กล่าวเตือนว่าตามแผนแล้วแม่นว่าการซ่อมแปลงเส้นทางเขตลังกาวนี่เนาะท่านผู้ชมแม่นว่าจะให้สำเร็จสมบูรณ์ก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงหรือประมาณเดือนมิถุนาปีนี้ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันการสอบแปลงตัวจริงแม่นว่าได้พบความยุ่งยากหลายอย่างสภาพดินฟ้าอากาศบ่อำนวยความสะดวกพอมีน้ำหมอกแล้วก็มีฝนตกเป็นประจำนอกจากนี้แม่นว่ายังเป็นเขตที่คอยสั้นเฮ็ดให้การปฏิบัติเวียกงานมีความสักษาตัวเขตทงเพียงเพิ่นบอกว่าจังซี่เนาะท่านผู้ชมแล้วและนอกจากนั้นเพิ่นเองก็จะมีการปิดเส้นทางเป็นตาระยะระยะบ่อยรถบรรทุกเข้าส่วนว่ารถเบาหรือว่ารถน้อยแมนจะปล่อยให้สัญจรไปมาเป็นปกติสำหรับการซ่อมแปลงเส้นทางผู้เก่าลักในครั้งนี้แมนนำใส่งบประมาณของรัฐบาลเองดังนั้นผู้หัวหน้าแผนกโยธาธิการในคนสูงแขวงเวียงจันทน์ฝากไปยังผู้ใส่รถใส่ถนนให้หันไปนำใส่เส้นทาง13เหนือตัวเก่าสัวข้าวไปก่อนในระยะนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความรับประกันทางด้านความปลอดภัยและกับการเดินทางแบบสะดวกนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เป็นการเดินทางที่คล่องแคล่วบ่ให้มันมีการแออัดนะครับว่ายังคงไปนำใส่เส้นทางเก่าหมดนี่แม่นว่าจะเฮ็ดให้มีการแออัดเพราะว่าเพิ่นกำลังมีการก่อสร้างกันอยู่นี่ฉะนั้นเพิ่นก็จะปิดบ่ให้รถบรรทุกนักนี่เข้าไปสู่ข้าวก่อนเนาะท่านผู้ชมให้ไปใส่เส้นทาง13เหนือตัวเก่าส่วนว่ารถน้อยนี่ก็ถือว่าไปสบายให้เขาไปคือเก่าเพราะว่ามันบกขีดกันสัญจรหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ค่อยไปค่อยมาแหละเป็นไปที่จะเอารถส่วนตัวไปท่องเที่ยวในระยะบุญปีใหม่หรือว่าไปในปัจจุบันนี่ก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมในการเดินทางนี่ก็ให้มีความระมัดระวังเด้อกันนี่ถือว่าเฮาก็มาฝากมาตอนแน่นอนอยู่แล้วนี่เพราะว่าขนาดว่าปกติแท้ๆบ่มีการสอมแปลงนี่เส้นทางมันก็ค่อนข้างแบบว่าสูงสั้นแล้วก็มักเกิดอุบัติเหตุบางคนนี่ลงไปเบาซื่อๆก็ตกลงผู้ก็มีอันนี้คือเกิดขึ้นมาแล้วเนาะแอดมินก็แต่ท่านผู้ชมครับผู้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วสนั่นต้องมีสติระมัดระวังแท้ๆโดยเฉพาะแม่นถ้าหากว่ามีเล็กน้อยไปนำนี่จะใส่ให้เขาเจ้าปะปะปล่อยให้เขาเจ้าไปตามลำพังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเอาที่ว่านี่ที่เป็นการที่นำมาฝากมาตอนท่านผู้ชมหวังว่าคงจะเกิดผลประโยชน์บ่หลายกันหน่อยเอาอีกเทื่อนึงปีใหม่สงกรานต์ลาวที่จะมาถึงนี้แน่นอนแล้วกับการดินก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความเบิกบานมนต์ซืนเดินทางสะดวกสบายอย่าเสียมีภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเฮามาอวยพรกันล่วงหน้าฮอดมื้อจะมาอวยพรใหม่อีกเนาะท่านผู้ชมดินอย่างมีสติเมานักอย่าสิลืมเมาธรรมดาก็ต้องได้มีความระมัดระวังให้ดีแท้นี่ก็ต้องรู้สึกตัวเองแหละในการดื่มเนาะท่านผู้ชมเป็นเจ้าการนํากันมีความเป็นห่วงเป็นใยจากกีฬา Channel ท่านผู้ชมขอบใจสําหรับการติดตามรับชมสบายดี